ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของใบฟาร์มนะคะวันนี้ฟาร์มจะมาพูดเรื่องของผมค่ะขึ้นชื่อกับการที่แบบคนที่ชอบทำสีผมนะคะแน่นอนค่ะว่าผมของเรามากับผมสีแต่ในเมื่อพวกเรารักที่จะทำผมสีแล้วเราก็รักที่จะทำเส้นผมให้มันแบบเป็นทรงต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการในการถนอมเส้นผมของเรานะคะวิธีการวันนี้ของฟาร์มนั่นก็คือการเซตผมหรือการม้วนรอนโดยไม่ใช้ความร้อนนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นมูสค่ะฟรีสไตล์ของโรแลนด์นะคะตัวนี้ฟาร์มซื้อจากร้านขายส่งถ้าจำไม่ผิดประมาณไม่น่าจะถึง100นะคะต่อไปค่ะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของโรงม้วนผมค่ะที่ไปสอยมาจากร้านทุกอย่าง10บาทนะคะใน1เซตนะคะจะมี3อันซึ่งเนี่ยราคา10บาทฟาร์มก็เลยสอยมาทั้งหมด3เซตนะคะให้คู่ควรกับผมอันน้อยนิดของฟาร์มนี่แล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้ของจากร้าน10บาทเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้จริงไหมแล้วก็ใช้ได้ดีไหมค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้มูสเนี่ยทาตั้งแต่เว้นโคนผมประมาณ3นิ้วนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะม้วนไปปลายในการใช้มูสเนี่ยเราจะต้องเขย่าก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ต้องเขย่าเยอะขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่เขย่าก่อนอย่างเงี้ยฟองมูสมันจะออกมาไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขย่าเสร็จปุ๊บก็เทเลยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคจากนั้นนะคะเราก็มาทาใส่มือแล้วก็ชะโลมค่ะเวลาชะโลมนะคะอย่างที่บอกว่าเว้นจากโคน3นิ้วนะคะเพราะว่าเราจะเอาช่วงปลายก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าถามว่าทาเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องถึงขนาดให้ชุ่มนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าทั่วๆแต่ว่าไม่ต้องชุ่มนะแล้วอยากกินวิปครีมมากเลยมันก็จะแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับไม่ต้องเปียกเอาแค่ให้มันทั่วๆก็พอเราจะไม่ใช้ได้เป่าผมนะคะฉะนั้นเราจะทำให้แบบผมมันแห้งจากมูสได้ง่ายขึ้นในการที่กระพืออย่างนี้ใครมีพัดลมก็ใช้พัดลมไปนะคะไม่ต้องนานค่ะมันไม่ได้เปียกขนาดนั้นโอเคแค่ทาแบบพอรู้เรื่องเนาะต่อไปแบ่งผมนะคะของผมของฟาร์มอ่ะไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นฟาร์มจะแบ่งเป็น2ชั้นก็พอละนี่นะคะเอานิ้วโป้งเนี่ยค่ะกรีดออกด้านข้างแล้วก็มาบรรจบกันที่ด้านหลังอย่างนี้แล้วก็ยกผมขึ้นอย่างนี้แล้วก็จับม้วนเลยค่ะจับม้วนเพื่อเก็บผมเพราะว่าเราจะเริ่มจากด้านล่างก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้กันก่อนใช้ยังไงวิธีการก็คือจับผมมาช่อหนึ่งค่ะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยมากนะคะจากนั้นความต้องการให้โครมันม้วนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นฟาร์มก็จับมันม้วนเข้าอย่างนี้ค่ะมาใกล้โคนผมเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราคลายออกมาจริงๆอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะคลายลงไปอะค่ะทีนี้พอม้วนมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอาหางตรงนี้นะคะแย่เข้ามาในรูค่ะเห็นไหมแค่นี้เสร็จละง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำอีกอันหนึ่งดูก่อนนะคะเดี๋ยวฟอมทำให้ดูอีกรอบม้วนเข้านะคะอ
าไปในรูนี้โอเคอ่ะไหนๆก็ทำสองข้างแล้วไปดูดีกว่าว่าถ้าหากว่าหันด้านหลังเราทำจะได้ไหมแน่นอนหรอว่าต้องได้ก็คำๆไปเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะคะแบ่งผมจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะที่ว่าเราจะเอามันม้วนเข้าม้วนมาถึงโคนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาหางตรงนี้นะคะแหย่เข้ามาในรูชั้นบนของเรานะคะปล่อยมันลงหน้าเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะไปทำอะไรในโลกนี้ก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเพื่อนจะไปแต่งหน้านะคะแล้วหลังจากแต่งหน้าเสร็จเราก็จะมาดูกันค่ะว่าผมเราม้วนไปถึงไหนแล้วไปกันเลยเอาละค่ะและตอนนี้นะคะฟาร์มก็ได้ไปทำการแต่งหน้าสไตล์แบบตุ๊กตามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมาแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าผมที่เราทำไว้ด้วยไอ้แกนม้วนผม10บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาแกะกันเลยนะคะเอาด้านบนก่อนแล้วกันแกะง่ายๆเลยค่ะแค่ดึงออกจากรูปึ๊บอย่างนี้แล้วก็คลายรอนออกค่ะเฮ้ยยะมันได้เรื่องหนี้โอเคไปทำอันอื่นค่ะเห็นไหมคะว่าการที่เราม้วนไปถึงติดโคนเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับไอรอนอันนี้เลยนะคะเราจะไม่ได้รอนแบบเหมือนคนเก๋อะคืออันนี้แบบหลับหูหลับตาแกะก็ยังได้นะคะคือไม่มองกระจกก็ยังได้คือเราจะบอกว่าการทำแบบเนี้ยรอนที่ได้อ่ะมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่ารอนที่เราใช้เครื่องม้วนผมม้วนอีกนะแต่ขึ้นอยู่กับความขี้เกียจอะบางคนเขาชอบใช้ความร้อนเพราะว่ามันเร็วไงฟาร์มก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบค่ะโอเคทีนี้ก็มาแกะด้านบนกันนี่ด้านบนฟาร์มใช้แบบร้อนปกติไงไม่ได้ใช้ที่แบบเป็นตัวอันละ10บาทวิธีการเซตผมนะคะฟาร์มก็จะใช้หวีเนี่ยค่ะม้วนดึงมาข้างหน้าเอ๊ะข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมคะไอตัวที่เราทำการม้วนโรไว้เมื่อกี้มันก็จะทำให้แบบหน้าม้ามันแบบงุ้มเองอัตโนมัติเลยส่วนไอ้ตรงนี้นะคะคือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะชอบแบบไหนถ้าหากว่าชอบรอนหยักๆเยอะๆก็ใช้มือสังสางสังสางอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการม้วนพึบพับพึบพับก็จะสามารถออกจากบ้านได้เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความชอบรอนที่มันแบบคล้ายๆหน่อยฟังก็จะใช้ตัวนี้นะคะม้วนกับผมเกลี่ยเส้นผมลงมาเห็นไหมคะคือรอนมันจะแบบเด้งธรรมชาติมากเลยอ่ะเนี่ยใช้ตัวเนี้ยเกลี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีซี่หวีหลายหวีไงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผมอ่ะ
มีความแบบกระจายตัวแล้วก็แบบธรรมชาติมากอ่ะบางคนถ้าอยากให้ลอนงุ้มๆนะคะเราก็เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มางุ้มๆๆๆผมที่ออกมามันจะแบบงุ้มๆอย่างงี้ไงฟาร์มแค่ต้องการให้แบบลอนมันแตกๆจากนั้นนะคะฟาร์มก็จะเอาผมด้านบนนี้นะคะมามัดมันแบบว่าแอบสูงหน่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ซามูไรนะคะแล้วก็ทำให้คนผมของเรามีวอลลุ่มด้วยการดึงผมตรงนี้ค่ะฉีกมาก็ปล่อยมาอย่างนี้โอ้โหสรุปนะคะเรามาสรุปสรรพคุณของไอ้เจ้าโรจากร้าน10บาทร้านนี้กันเถอะหลังจากที่ม้วนเสร็จแล้วแกนมันก็จะมีสภาพแบบนี้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้งเลยวัสดุของเขาเนี่ยแบบไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะคือมันนำกลับมาใช้ได้อะแล้วแบบเฮ้ย10บาทอะหาซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะลองไปหาดูแล้วคือลอนที่ได้เนี่ยฟ้ามใช้เวลาการแต่งหน้าแบบก่อนที่จะมาคลายลอนออกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงอะจริงๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่แต่งหน้านานขนาดนี้แบบทำคลิปอย่างฟ้ามเพื่อนๆก็จะแบบทำเสร็จแล้วไปกวาดบ้านถูบ้านไปล้างจานอะไรก็ได้จากนั้นก็มาคลายลอนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะลอนที่ได้มาคือมันมีความแบบสวยน่ารักเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วมันก็แบบบาร์บี้คาวอี้สุดๆอะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มก็ขอจบคลิปทำไปม้วนผมโดยไม่ใช้ความร้อนจากโรม้วนผมนะจากร้านทุกอย่าง10บาทไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนคราวหน้าฟาร์มจะพาไปแต่งหน้าหรือทำผมอะไรนั้นไปรอชมนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ